วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office PowerPoint นะคะเวอร์ชั่น2013ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่า PowerPoint เวอร์ชั่น2013มีอะไรใหม่บ้างนะคะก็จะมี Start Screen นะคะแบบใหม่ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายนะคะเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีStart Screen เยอะมากเลยค่ะซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะต่อไปก็จะเป็นมุมมองของการนำเสนอนะคะที่มีรูปแบบของการมุมมองง่ายขึ้นแล้วก็มีเครื่องมือในการใช้การนำเสนอได้ง่ายขึ้นเหมือนกันค่ะต่อไปชุดรูปแบบต่างๆนะคะก็คือธีมนะคะเราสามารถเลือกชุดรูปแบบนี้นะคะให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำได้นะคะก็คือสร้างความสะดวกสบายเหมือนกันค่ะไม่ต้องไปค้นหาธีมที่ไหนนะคะก็จะมีการปรับแต่งธีมได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนแบ็คกราวด์อะไรได้นะคะต่อไปนะคะเป็นการจัดแนวและก็ช่องว่างนะคะระหว่างวัตถุนะคะมันก็จะมีเส้นกำกับให้เรานะคะว่าวัตถุตรงนี้ห่างประมาณนี้ก็คือมันจะช่วยเพิ่มการวัดให้เราอะค่ะวางวัตถุได้ง่ายขึ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการประสานรูปร่างทั่วไปนะคะเป็นการยูเนียนประสานร่วมกันนะคะก็คืออาจจะวางวัตถุให้ประสานกันได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำงานร่วมกับข้อคิดเห็นก็คือมีการคอมเมนต์อย่างเช่นเราส่งงานให้กับอาจารย์นะคะก็อาจารย์สามารถคอมเมนต์งานของเรากลับมาได้นะคะโดยมันจะมีฟีเจอร์ก็คือการคอมเมนต์เพิ่มขึ้นนะคะส่วนการแชร์ไฟล์นะคะ Office แล้วก็บันทึกไปยังคลาวด์อันนี้ก็เหมือนกับ Word Excel PowerPoint ทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถแชร์ไฟล์ออนไลน์ได้นะคะโดยใช้บริการคลาวด์นะคะหลอดดูดสีใหม่นะคะอันนี้เหมาะสำหรับการจับคู่สีนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะการปรับปรุงเส้นทางการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่า emotion นะคะก็เราสามารถปรับได้นะคะเพราะว่ามันจะมีริบบอนในการช่วยในการใช้งานอยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัติของกราฟนะคะที่มีตัวกรองข้อมูลอัตโนมัตินะคะสังเกตว่าจะมีปุ่มแถบเครื่องมือนะคะเป็นตัวกรองอัตโนมัติเอาไว้ให้สำหรับผู้ใช้งานได้สะดวกขึ้นคุณสมบัติใหม่ของ Transition นะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะ